Game of Teens ครับผมสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเราใช้แบบว่ากำลังกายไปใช่แล้วนี่เราเพิ่งได้เล่นเกมเป็นก่อนใช่แล้วสัปดาห์นี้เราจะมาเล่นเกมที่ใช้หัวเป็นหลักก่อนอื่นจำสกอร์ก่อนตอนนี้สีเขียวมีอยู่สองคะแนนสีเหลืองมี1คะแนนโอกาสพลิกก็ได้ตลอดเวลาถ้าเกมนี้สีเหลืองชนะถ้าผมชนะเกมนึงผมชนะเลยปะแต่ไมเคิลฝากจับดูหัวพี่มาร์ทหน่อยหัวร้อนอยู่หรือเปล่าตอนนี้โอ้โหหัวร้อน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 เขียวจะเอายังไงจะแตกเปล่าเฮ้ยต้องชนะอยู่แล้วหัวร้อนอยู่ใจเย็นนะใจเย็นก่อนเกมอะไรคะพี่กันเกมใช้หัวไงเกมนี้ใช้หัวแน่นอนเลยครับเกมนี้มีชื่อว่าเกมใช้หัวไงเกมใช้หัวเออยังไงเกมใช้หัวที่ชื่อว่าเกมใช้หัวโอ้โหตอนนี้ผมไม่ต้องหยุดอย่าไปไกลโอเคเกม of teams 1เหวี่ยงให้หมดอย่าให้เหลือกติกาก็คือผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมอุปกรณ์การเหวี่ยงเมื่อเริ่มเกมให้วิ่งไล่ฟาดทีมที่อยู่ในบริเวณให้หมดทีมที่ฟาดหมดในเวลาที่น้อยกว่าก็เป็นฝ่ายชนะไปเลยสิฮะความจริงสีเขียวได้เปรียบเพราะนำอยู่เริ่มก่อนนะพวกเราจะได้ดูว่ายังไงทำไมอ่ะไม่ไปสุดดิไปสุดโอ้ร้อนไปเจอกันดิยายหิงแก้วก็กระเป๋าเฮ้ยอย่าเล่นก่อนเลยเล่นหลังไม่ได้เสียเปรียบเลยต้องมาใส่ด้วยนะคนดีขอบคุณนะคะแบ่งให้ดีนะคะ ต้องดูเวลาก่อนพี่เราโดนก่อกวนเยอะมากเลยอ่ะใช่เราโดนก่อกวนตั้งแต่ก่อนคือเราปล่อยเขาแฟร์มากเลยนะเบลใช้แขนเบลใช้แขนตีสองนี่ใช้แขนแล้วพี่ก็ขึ้นมาใหม่ไงแล้วหนูก็ตีใหม่เนื้อแรงไงเนื้อแรงเลยแล้วพี่มาก่อกวนทีมหนูไว้นะพี่ก่อบางอยู่ตอนเรามาสร้างการลงหนูได้อ่ะพี่วางตรงที่อะไรเราก็จะทุกคนแบบก่อนยังไม่เริ่มอ่ะพี่ก็เอากิ่งไม้มาขวางโอ้นี่หัวร้อนกันทุกคนเลยเนี่ยโอ้ยหัวร้อนด้วยใส่เอฟเฟคควันควันเปาหัวอบใจเย็นก่อนอบใจเย็นแหมไม่ยังไม่ใจเย็นเลยมายังไงยังไงทีมสีเขียวได้ไป
54.90 เป็นไงพี่ก็ยังไม่ถึง1นาทีนะไม่ถึง1นาทีค่ะถือว่าไวเวอร์ทีมสีเหลืองที่ 3.5 ใช่เหรอบ้าอ้าวเดี๋ยวเวลาวางขวดใหม่เลยเนี่ยกับลูกบอลอยู่ก็ไม่รู้ว่านานหรือเปล่าของผมก็รู้สึกของผมก็ไม่นานแต่มันนานสุดท้ายใช่นานตอนที่วางเออผมมานานสุดท้ายที่3ร้อนเลยเนี่ยทีมสีเหลืองอยู่ก็พลิกเกมขึ้นมานะคะไม่ก่อนหน้าผมเร็วมากเหมือนกันนะจริงใช่ผมไล่พุ่นๆเลยนะของคุณที่เร็วคือคุณคนเดียวอันนี้พูดจริง33.50 นี่ทีมสีเหลืองนะเฮ้ยแต่ผมไม่รู้เวลาผมเล่นอยู่ผมโฟกัสอยู่สรุปเกมนี้นะครับผมสีเหลืองก็ชนะไปเป็น2-2ครับผมแล้วเซเตอร์มาแล้วเร็วกว่าตรงนี้เขาเร็วแพทเร็วบทลงโทษไหนๆก็ไหนๆการแข่งขันของเราก็มีถุงน่องเป็นส่วนประกอบเพราะฉะนั้นก็เอาถุงน่องนั่นแหละฮะมาใช้ลงโทษนี่ไปแชร์เลยนะฮะอันนี้ดีแล้วว่าตอนนี้ใครเป็นผู้ชนะใช่ครับเพราะตอนนี้เราเสมอกันอยู่2-2นะครับและเกมนี้จะเป็นเกมตัดสินทุกอย่างว่าใครจะแพ้ชนะของ EP นี้ไปเลยแล้วก็สำหรับเกมนี้ชื่อว่าอย่ามารั้งเป็นการเป็นอะไรไปดูเลยครับครับ Game of Teams 2อย่ามารั้งกติกาก็คือทั้ง2ทีมแบ่งเป็นฝ่ายลุยกับฝ่ายรั้งทีมลุยทั้งหมดมี4คนทีมรั้งจะส่งตัวแทนมา2คนโดยทุกคนเนี่ยต้องสวมห่วงยางที่ผูกติดกันไว้ทีมลุยก็มีหน้าที่บุกไปโยนห่วงลงเสาทีมรั้งก็มีหน้าที่คอยคัดขวางผลัดกันเล่นทีมที่โยนห่วงลง4อันได้เร็วกว่าก็เป็นฝ่ายชนะไปเลยฮะโอ้โหมันพะเยะค่ะกลับมาแล้วครับผมโอ้หน้าเรื่องคือกติกาครับผมคือเอาอย่างนี้แหละเอาอย่างนี้แหละนั่นแหละโยนไปทีมเล่น2คนอยู่หน้าครับผมหลังอยู่หลังสมมติเฮ้ยกราฟิกเขาขึ้นแล้วไปสมมติมันก็เป็นอย่างนี้โอ้โดนละโดนกระตุกว้าชนีประมาณนี้อย่างนี้ก็คือนับแต้มกันWhoo!
่ได้เลยพี่พันพี่มาทำไมอ่ะเจ็บปะเนี่ยโอ้เจ็บมากเหมือนแหกคุณมาครับผมทำเพื่อเกมสุดๆแล้วนะครับเจ็บปะเนี่ยเจ็บไม่เจ็บดูรอยอุ้ยเฮ้ยดูถ่ายเลยอ่ะถ้าไปดูในกล้องเดี๋ยวตรงเนี้ยไหลลงไปเลยประทับใจมากค่ะหนูเพิ่งเคยใส่ถุงน่องบนหน้าครั้งแรกและหนูยังพบว่าตัวเองสวยเหมือนเดิมอุ๊ยมันน่าพี่คือหนูไม่คิดว่ามันจะเริ่มเข้มข้นขึ้นขนาดนี้จริงๆอะไรครับว่ามันเริ่มจริงมากขึ้นทุกทีหนูไม่รู้ว่าหนูไอ้เห็นได้ไม่เป็นไรพัดไม่ได้ก็ได้เราเชื่อไม่มานะแพทGame of Teens!